สวัสดีครับใน EP ที่14เนี่ยเราจะเล่าเรื่องอีกฟากหนึ่งของ EP ที่13นะครับถ้าเราจำกันได้เนี่ยจริงๆผมอธิบายไปแล้วคร่าวๆว่าการถ่ายภาพเนี่ยมันจะมีการรับแสงที่พอดีสำหรับในความคิดของกล้องนะครับว่าแสงตรงนี้พอดีแล้วมันรับมาสัญญามันบอกว่าเฮ้ยภาพรวมทั้งหมดในทั้งฟิล์มทั้งดิจิตอลเนี่ยรับแสงมาพอดีแล้ว เซนเซอร์ S S มันอิ่มตัวฟิล์มมันอิ่มตัวเนี่ยเขาเรียกว่า EV 0 Exposure Value ในพอดีไม่ได้บวกไม่ได้ลบบวกก็คือรับแสงมากเกินกว่าที่คอมพิวเตอร์มันคำนวณให้หรือว่าระบบวัดแสงต่างๆมันคำนวณให้เป็นมาตรฐานนะครับถ้ารับน้อยไปมันก็จะมืดก็เรียกว่า under exposure เป็น EV ลบมากเกินไปก็เป็น over exposure ก็คือ EV บวกถ้าเรามาทวนกันอีกทีเนี่ยจะเห็นภาพเลยทันทีว่าเออระบบการวัดแสงมันมีหลายแบบแต่จริงๆก็คือภาพรวมของภาพเนี่ยถ้ารับพอดี0ูน ถ้าบวกก็คือโอเวอร์ถ้าลบก็คืออันเดอร์จริงๆแล้วเราพยายามจะวัดตามคอมพิวเตอร์มันก็จะเป็นศูนย์ตลอดหลายครั้งในเทปที่แล้วผมอธิบายแล้วว่าถ้าทําให้อันเดอร์มันจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเหมือนกับตามองเห็นแล้วมันทําให้เกิดการเล่าเรื่องรูปแบบใหม่ครับแล้วสวยมากอย่างเช่นพี่ลัมีถ่ายเป็นต้นแฮร์รี่กรูยัตก็ถ่ายโลคี้เยอะมากนะครับในแสงแรงๆอเล็กซ์เว็บหรืออะไรก็ตามก็ถ่ายโลคี้เป็นเทคนิคที่ใช้กันบ่อยๆหรือผมเองก็ถ่ายเหมือนกันในการถ่ายรูปแบบพวก พวกแสง artificial light พวกแสงจำลองอะไรพวกนี้ครับถ่ายให้มัน under มากๆเนี่ยแสงมันจะสวย <c oughs> งั้นวันนี้เราจะเล่าถึงฟากที่เรียกว่า over exposure แต่ก่อนอื่นเนี่ย over exposure จะยากนิดนึงครับเพราะว่าหลายคนจะเข้าใจว่าก็ถ่ายให,ให้มันสว่างสว่งสิแค่นั้นก็พออะไรอย่างนี้ปัญหาที่เกิดอันดับที่1นนะครับต้องแยกจำแนกให้ชัดเจนก่อนว่าการถ่าย over หรอ under เนี่ยมันจะมี2รูปแบบคือกล้องฟิลม์มกับกล้องที่เป็นเซนเซอร์เป็นดิจิตอล ในตัวฟิล์มเนี่ยตัวเซนเซอร์ของฟิล์มเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเม็ดเงินมีทั้งเป็นสามเหลี่ยมวงกลมอะไรอย่างเช่นฟิล์มอิลฟอร์ดเดลต้านะครับมันก็จะเป็นเป็นรูปที่ค่อนข้างเป็นสามเหลี่ยมหรือว่าฟิล์มโกดักไตรเอ็กอย่างเงี้ยครับมันก็จะเหมือนเม็ดเงินของมันจะทําผลึกเป็นสามเหลี่ยมจะให้ความคมอีกแบบหนึ่งก็แล้วแต่ความชอบเกรนบางอันก็จะเป็นจุดวงกลม่เียฟิล์มพัลท่าอะไรก็จะเป็นว่ากันไปแล้วแต่ชนิดของฟิล์มครับอันนี้ก็ไปเปิดสเปคอ่านดูส่วนดิจิตอลเนเซอร์ ในการรับแสงรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งตัวฟิล์มเนี่ยหลักการของมันเนี่ยตัวเม็ดเงินตรงเนี้ยพอมันโดนแสงมันจะไหม้คู่เนี่ยคือจะรับข้อมูลอ่ละก็คือจะรับภาพรับออกมาเป็นสีรับออกมาเป็นอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นพวกนเนี้ยเนี่ยมันจะทําหลักการไม่เหมือนดิจิตอลถ้าดิจิตอลเนี่ยมันโดนแสงเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งโดนแสงปุ๊บมันจะรับข้อมูลเป็น0 1 01นอ่า0 1ไล่ข้อมูลไปเรื่อยเป็นบิต อย่างเช่น10บิตก็มันจะรับข้อมูลได้2กําลัง10ค่าก็คือ2กําลัง10ก็คือ1,024มันจะรับข้อมูลตั้งแต่0 0ก็คือ,อสมมุติผมเอาเป็นบิตบิตอะไรพวกนี้ครับ10บิตอะไรก็ว่าไปอย่างเช่น2กําลัง10กล้อง10บิตนะกล้องปัจจุบันน่าจะ12 14บิต16บิตอะไรว่าไปละ2กําลัง10เนี่ยคือ1,024เนี่ยมันจะเริ่มด่าสมมติสมมติผมเอา10บิตนะครับไม่รู้เติม s หรือเปล่าภาษาอังกฤษผมไม่ค งั้นมันจะมีพันสอกำลัง10บคือพันยค่าในการรับแสงงั้นมันจะเริ่มตั้งแต่ค่าที่เป็น0จนถึงค่าสุดท้ายก็คือพันยถ้ากล้องไอ้กล้องดิจิตอลที่เป็นสีเนี่ยมันก็จะมี R G B ค่าสีแดงรับได้พันยี่่ค่าสีน้ำเงินพันยสีเขียวพันยแล้วผสมกันเป็นสีต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เราบอกเป็นสีดำนี่ก็คือมันไม่รับเลย เพราะนันถ้ามันรับเพียงนิดเดียวมันก็จะออกมาเป็นค่าหนึ่งค่าอะไรเพราะนั้นบิดยิ่งละเอียดเนี่ยสีเอย่ดยดิจมิกเรนจ์เอยมันก็จะเกลี่ยดได้เนียนกว่ากล้องที่บิดสูงเนี่ยมันก็จะค่อนข้างละเอียดตรงนี้แต่มันมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยนะครับในการรับอะไรพวกนี้ด้วยแต่จะเห็นเลยว่ามันใช้หลักการไม่เหมือนกันเพราะว่าฟิล์มเนี่ยเวลาไหมมันไม่มีสเกลบอก เพราะนั้นแปลว่าจริงๆมันไม่ได้มีศูนย์ถึงหมื่นอะไรพวกนี้คือมันอยากจะไหม้ครึ่งหนึ่งก็ไหม้ครึ่งหนึ่งมันอยากจะไหม้นิดหนึ่งก็ไหม้นิดหนึ่งเพราะนั้นฟิล์มเนี่ยเวลามันเบลอหรือว่ามันไหม้ไม่เกลี่ยเนี่ยมันจะดูนัวแล้วก็เนียนกว่ามันจะให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันครับต่อให้เอาฟิล์มมาสแกนเป็นดิจิตอลก็ตามเพราะว่าดิจิตอลเราไปถ่ายลงมันเอากล้องแบบเหมือนเอาเครื่องสแกนฟิล์มเนี่ยไปถ่ายอีกทีหนึ่งเนี่ยความเนียนของฟิล์มเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกอีกแบบเเพรรราาาะนนนนนนัััั้ใกกบแสงค่่มมมไหือ ข้อดีข้อเสียต่างกันเยอะมากครับก้องฟิล์มจะรับแสงเยอะๆได้ดีกว่าเพราะว่าพอมันไหมถึงค่าหนึ่งมันจะพอใจแล้วมันเหมือนว่ารับแสงพอแล้วเว้ยแล้วมันก็โอเครับมากกว่านี้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นกล้องฟิล์มครับสมมุติว่ากล้องมันบอกถ่ายแสงปกติแล้วแล้วคุณไปถ่ายรับแสงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า2เท่าสาเท่าที่เรียกสต็อปจำได้ใช่ไหมครับสเท่า4เท่าส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาภาพจะคล้ายเดิมแต่สีจะอิ่มขึ้นคือสัญญาณจะแน่นขึ้น แต่มันจะไม่วอกเหมือนกล้องดิจิตอลแต่กับการกล้องฟิล์มเนี่ยถ้ามันไหม่ไม่พอดีเนี่ยใช้ฟิล์ม ISO ต่ำๆไปถ่ายปุ๊บแล้วดันตั้ง ISO ผิดฟิล์ม ISO 100ไปตั้งมัน400คิดว่าแสงเข้ามาพอแล้วไม่พอฟิล์มจะมีปัญหาภาพจะไม่สวยครับมันจะเหมือนแตกๆหมดเพราะว่ามันรับข้อมูลได้ไม่พอตัวมันอิ่มตัวแต่กับกันคือกล้องดิจิตอลเนี่ยรับข้อมูลเพียงนิดเดียวมันก็รู้แล้วว่ามีข้อมูลดังนั้นเกิดอะไรขึ้นกล้องดิจิตอลพอรับเยอะเกิน เกินพันยี่สิบสี่เนี่ยแสงมันแรงจัดๆเลยตุม้มมัน walk, วอกเพราะข้อมูลมันสว่างไปหมดเลยมันไม่ใช่รับปึ๊บแล้วพอแล้วนะไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นข้อดีของกล้องฟิล์มคือกล้องฟิล์มจะถ่ายสว่างสว่างได้เยอะมากรับแสงนานๆไปเลยผมเอาไปถ่ายดาวอะไรเงี้กล้องฟิล์มก็จะเปิดภาพค้างไว้ได้เลยไม่ต้องแคร์ว่าเฮ้ยเปิดไปเรื่อยๆแล้วเครื่องจะร้อนไหมหรืออะไรพวกนี้ผมก็ปล่อยให้ดาวมันหมุนไปกล้องดิจิตอลข้อดีคือถ่ายที่มืดๆเนี่ยจะเซียนกว่า ถ่ายปุ๊บมันจะเก็บข้อมูลได้นิดนึ่งมันก็โอเคละแล้วมาใช้คอมพิวเตอร์ดันต่อนเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเลยดังนั้นเนี่ยจะเห็นเลยทันทีว่าวิธีการใช้งานของ2รูปแบบนี้ต่างกันมากๆแต่ไม่ได้แปลว่ากล้องฟิลม์มถ่ายกลางวันดีจะถ่ายแต่กล้องฟิล์มตลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับคือบางทีกล้องฟิล์มเอาไปถ่ายกลางคืนก็เจ๋งดีครับแต่ให้รู้ไว้ก่อนว่ามันมีคุณสมบัติแบบนี้ฟิล์มมันต้องการแสงเยอะเยอะเยอะเกินไม่ค่อยเป็นไร กับการกล้องดิจิตอลเนี่ยต้องการแสงพอดีน้อยเกินยังพอไหวดันขึ้นได้อะไรอย่างนี้ครับที่เขาเรียกว่าขุดไฟล์ขุดไฟล์อะไรเงี้ยกล้องฟิล์มจะขุดไฟล์ยากกว่าแต่กล้องฟิล์มจะรับแสงเยอะๆได้ดีกว่าดังนั้นวันนี้จะสอนสิ่งที่เรียกว่า over exposure ครับ over exposure คือการรับแสงมากเกินกว่าปกติไม่ว่าจะเป็นกล้องดิจิตอลหรือกล้องฟิลม์มมันจะให้เทคนิคไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่พอครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูของช่างภาพหลายท่านเลยครับวันนี้ เดี๋ยวอันนี้เป็นเรียกว่าสิทธิ์รุ่นแรกก่อนที่จะทําสอนเจเนอเรชันนี้นะครับสมัยก่อนเคยสอนกับออทั้งสติดโฟโต้ไทยแลนด์แล้วก็ทําส่วนตัวด้วยอะไรงนี้ก็สอนฟรีแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่ได้เก็บอะคาดีเท่าสมัยนี้นะก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่เก็บอาคายีแบบละเอียดๆน,นะครับอันนี้เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆมีหลายคนมีเพิร์สซิลินอีกคนหนึ่งเพิร์สก็เป็น่ผมเปิดให้ครบทุกคนเลยดีกว่าจ๊บอินสตาแกรมปุ๊บอ่า ก็มีหลายท่านนะครับความจริงมีเยอะกว่านนี้แต่ว่าเจ๋งดีนะครับเพิร์ดจุบเป่าก็ด้วยนะ <c oughs> เดี๋เดี๋ยวอ้ยโทษกดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูกันทุกทุก,ท,กท่านค่อยๆดูกันทีละนิดตัวอย่างก็มีภูมิมีตาลี่และมีเพิร์ดครับ นักเรียนรุ่นแรกสุดขยันก็ภูมิกักบเพิร์ดเนี่ยจะเป็นคนที่ถ่ายกล้องดิจิตอลแล้วถ่ายติดโอเวอร์ค่อนข้างเยอะแต่หลายรูปก,ก็อันเดอร์นะครับอย่างเช่นอย่างเช่ออนเขาอาจจะใช้กล้องมือถือถ่ายอันเดอร์แต่ว่าภูมิกับเพิร์ดเนี่ยมีเทคนิคในการถ่ายโอเวอร์ที่สวยจะสังเกตว่านี่ขนาดถ่ายเป็นวิดีโอนะครับการถ่ายโอเวอร์แล้วข้อมูลของดอกใบบัวเนี่ยมันมองไม่เห็นอะไรเลยอะไรเงี้ยกับกลายเป็นว่ามันทําให้เกิดเรื่องราวหลายๆอย่างเนี่ยภูมิเป็นคนที่เล่าเรื่องเนียนมากครับ จะเห็นเลยว่าการถ่ายโอเวอร์เนี่ยถ่ายโอเวอร์ไปเลยท้องฟ้าวอกไปเลยแต่ว่าเห็นตัวม้าพอดีพอดีมันจะเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่เจ๋งมากของการถ่ายโอเวอร์ครับคือสีมันจะเข้มขึ้นครับเขาเรียกว่า saturation ครับเราค่อยไปลดไฮไลท์ทีหลังคือสมมติว่าเราถ่ายให้โอเวอร์ไปก่อนนิดนึงแล้วเราไปกดลดไฮไลท์สีมันจะเข้มแล้วมันจะดูเป็น p a สเท l คือมันจะติดขาวครับคือการที่เรามีสีสีหนึ่งอะ่ะคือ p a s t ท l มันแปลว่าเรามีสีและสีเนี่ยไปติดสีขาวเยอะ มันก็จะทําให้ความรู้สึกภาพมันนวลซึ่งตัวอย่างของคนที่ถ่ายโอเวอร์จัดๆเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะมีช่างภาพท่านหนึ่งก็คือลินโกะคาวูจินะครับเป็นช่างภาพที่ผมชอบม,มากคนหนึ่งอันนี้ก็ผมให้ดูของภูมินะครับเข้าไปตามเว็บไซต์ภูมินะครับเนี่ยไตรภูมินะครับชงพิพัฒนะ์ธสุขจุดคาโก้จุดไซนะครับลองลองดูจากข้างบนได้นะครับเนี่ยภูมิถ่ายทําเว็บสวยมากนะครับถ่ายเป็นเรื่องราวนะครับ มีเป็นวิดีโออะไรเงี้ยเป็นคนที่ถ่ายติดโอเวอร์สวยมากนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเขาถ่ายโอเวอร์เางเดียวนะลองลองไปตามดูนะครับเว็บไซต์เจ๋งมากเนี่ยไม่ได้แปลนี่อันนี้ก็กึง่งๆโลคีนิดนิดครับนี่คการวัดแสงการอะไรนี่โหสุดยอดอันนี้พอจบครบทุก EP เนี่ยการทำงานแบบนี้สุดยอดมากครับก็คือการทำงานเป็นโปรเจกต เป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพที่ไม่ใช่ภาพเดียวเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาต่อกันตอนนั้นครับเนี่ยโฟมในอินสตาแกรมก็จะคือ,คอชื่อช่างภาพหลายท่านอย่างเช่นอย่างงานผมส่วนตัวของผมด้วยก็คือเราจะเน้นลงเป็นเว็บไซต์มากกว่าเพราะว่าเว็บไซต์วิธีการเล่าเรื่องมันก็จะไม่เหมือนอินสตาแกรมอย่างเช่นสมมติผมเข้าไปในอินสตาแกรมผมเนี่ยมันก็จะมีรูปเล็กน้อยแต่ว่าตัวเว็บไซต์เนี่ยจะต่างกันเยอะมากนะครับเพราะว่าวิธีการเล่าเราก็ไม่เหมือนกัน คือเว็บไซต์ผมพยายามจะทําให้เหมือนกับเ,ออเป็นเก็บงานทั้งหมดที่เป็นงานสําคัญอะไรพวกนี้ครับก็เข้าไปดูได้เผื่อใครสนใจวิธีเล่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นงานที่ผมถ่ายติดโอเวอร์ครับอันนี้ก็คือการถ่ายติดโอเวอร์ให้มันสีมันติดพาสเทลอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับส่วนใหญ่จะโอเวอร์กือหมดมีอันเดอร์บ้บางเหมือนกันนี่ครับถ่ายในที่มืดผมใช้กล้องฟิล์มแล้วก็รับโอเวอร์เยอะๆเพราะไม่งั้นอันเดอร์มันจะข้อมูลหายแบบนี้ครับ ต้องรับแสงเยอะเนยครับเยอะที่สุดเท่าที่ทำได้เนี่ยติดโอเวอร์ไว้ก่อนก็ลองไปดูได้ครับเนี่ยติดโอเวอร์กับมดก็เดี๋ยวให้ดูเช่นเดียวกับเพิร์ดเพิร์ดก็เป็นคนถ่ายติดโอเวอร์ครับเดี๋ยวเข้าเว็บไซต์เดี๋ยวเข้าเว็บไซต์ทีหลังดูในอินสตาแกรมก่อนนะครับคืองานของเพิร์ดเนี่ยจะเล่าเรื่อง ด้วยแสงและสีที่เจ๋งมากเพื่อตามแสงเ่ยค่อนข้างเก่งแล้วก็เห็นวัตถุชิ้นเล็กๆค่อนข้างดีมากๆครับเดี๋ยวผมเข้าไปในเว็บไซต์โอ้โหทำเว็บสวยจัง <laughs> โอ้ทำเว็บไซต์สวยๆก็พวกนี้เก่งกว่าผมเยอะนะครับ <laughs> มีอะไรไปถามอันนี้แสดงงานล่วงกับเพื่อนะครับตอนนั้น งานบนสุดก็เพิร์นี่จะแสดงงานหลายอันนะครับเิ่งมากและคนหนึ่งก็คือตาลี่ตาลี่นี่กลับกันคือตาลี่เนี่ยจะถ่ายในช่วงแรกๆตาลี่ถ่ายติดอันเดอร์ค่อนข้างเยอะครับช่วงนี้ตาลี่พักการถ่ายรูปอยู่แต่ก็ผมเชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะกลับมาถ่ายจริงจังติดอันเดอร์แล้วแสงที่สว่างสวยๆมันจะถึงใจจริงๆครับความจริงอยากจะหางานของตาลี่ให้ดูมากกว่านี้แต่ว่า รู้สึกว่าตอนนี้ตาลีเก็บงานอยู่ช่างภาพที่สังเกตว่าช่างภาพที่ทําเป็นงานเป็นโปรเจกต์ครับเขาจะไม่รีบในการโพสต์รูปบ่อยๆเลยเขาจะเหมือนกับเก็บเก็บ,เ,กบ,เ,กบ,เ,กบเพื่อเล่าให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเป็นวิธีหนึ่งในที่เล่าเรื่องค่อนข้างเจ๋งนะครับฝากช่างภาพรุ่นเยาว์สามท่านดีด้วยเก่งมากครับวามจริงมีเปาอีกคนนึงเปานี้เล่าเรื่องสุดๆครับเปานี่ชื่อไอจีนี่ฮะซิกตี้มันมันสะกดยังไงวะ ซิก okay. okay. นี้อ่าโอเค sixty f โอเคจบนี่เปาเนี่ถ่ายคอมเมอร์เชียลเก่งมากไปช่วยโอมถ่ายด้วยโอมที่ถ่ายอาหารที่ในเทียก่อนๆหน,นะครับนี่เปาก็ถ่ายติดโอเวอร์สวยค,คือเปาไม่ได้โอเวอร์อย่างเดียวครับถ่ายโอเวอร์มันจะพาสเทลถ่ายอันเดอร์ก็สวยสังเกตว่ามันจะมีวิธีการเล่าเรื่องที่ต่างกันนะ โสุดเนี่ยเปาถ่ายอันเดอร์ก็สวยถ่ายโอ์ก็สวยถ่ายเก่งมากมีวิธีการเล่าเรื่องแต่ละคนที่ไม่เหมือน,น,นเนี่ยโหถ่ายเจ๋งมากครับคือฉันว่ารู่ไหนเก่งมากนะครับเนี่ยเปาถ่ายหลายแบบที่ดีมากเลยน่ารักมากเลยนกเขาแมวนกเขาโมงน่ารัก เลี้ยงรูปดีนะครับดูอินสตาแกรมที่เป่าเลี้ยงรูปมาเขาจงใจเลี้ยงรูปที่เหนือชั้น,นครับก็ลองไปดูได้เนี่ยทุกคนก็จะทําเป็นเว็บไซต์ครับแล้วเว็บไซต์ก็จะค่อนข้างเล่าเรื่องคนละแบบสุดยอด <c oughs> <c oughs> งานเยอะเหมือนกันด้วยเวลาดูงานรุ่นใหม่ผมแฮปปี้มากโอ้โหทำเว็บทำดีขนาดนี้เนี่ยสุดยอด <c oughs> <c oughs> ชินชมชินชม ว้าวงั้นเดี๋ยวเรามาดูหนังสือภาพกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างหนังสือภาพเนี่ยจริงๆผมมีแนะนํา2ท่านนะครับถ่ายโอเวอร์ทั้งคู่เลยวันนี้เรามาคุยเรื่องโอเวอร์คนแรกก็คือลินโกะคาบาวิชิครับถ่ายกลางวันซะส่วนใหญ่เป็นโอเวอร์อีกคนหนึ่งก็คือทอดฮิโดนะครับถ่ายกลางคืนเฮาส์ฮันติงครับถ่ายบ้านคนตอนกลางคืนด้วยน่าจะเป็นกล้องฟิล์มฟอร์แมตใหญ่นะครับถ่ายให้รับแสงเยอะมากๆเดี๋ยวดูลินโกะก่อนครับถ่ายตอนกลางวัน ดูไปเรื่อยๆคือคือภาพเจ๋งมากครับคลาสสิกมากครับดินโกะนี่คือช่างภาพชาวญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นนับถือมากคือเขาทำอิลูมิเนนซ์เนี่ยก็คือ2ภาพซ้ายขวามักจะล้อเรียนกันครับลองดูไปเรื่อยๆ จะไม่ค่อยสนใจเลยครับถ่ายแบบอันนี้คือฟีมันเสียนะมันมีแสงรอดเข้าเขาเขาเน้นเรื่องราวของภาพแล้วเขาไม่สนใจอันนี้สวยมากครับนี่เป็นตัวอย่างการถ่ายโอเวอร์ที่เราเรือนได้ค่อนข้างดีเขาจะถ่ายเป็นฟอร์แมตเป็นสแควร์นะครับเขาใช้กล้อง low light นะครับมันจะเป็นกล้องที่เป็นถ่ายเป็น6กคูณหก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เจ๋งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือในตำนานเหมือนกันนะครับผมค่อนข้างแนะนำในการฝึกอ่านหนังสือภาพหรือว่าดูอะไรก็ตามเล่มนี้เจ๋งมากครับนี่เป็นตัวอย่างแรกนะครับ อันนี้เล่มใหญ่พอควรเอาฮันติงครับคือคือผมถ่ายไม่ติดหมดครับจริงๆมันมันยาวถึงข้างล่างนี้เลยครับขอโทษด้วยอาจจะเนี่ยเล่มมันใหญ่มากไม่รู้จะถ่ายยังไงเหมือนกันนี่ค่อยๆดูแล้วกันนะครับเปิดให้ดูคร่าวๆครับจะสังเกตว่าเขาถ่ายในตอนคืนเนี่ยแล้วถ่ายให้มันแสงมันเยอะจริงๆตาเปล่ามองมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับคือเขาถ่ายให้โอเวอร์จัดๆเลยครับ คือให้แสงเข้ามาเยอะไปเรื่อยๆเรื่อยๆสังเกตว่าเขารับแสงจนใบไม้ที่ไหวเนี่ยมันเป็นริ้วๆหมดแล้วแล้วมันจะพอดีเองครับพวกกล้องฟิล์มพวกนี้มันจะพอดีเองรับแสงให้เยอะที่สุดใช้ขาตั้งกล้องแล้วปล่อยมันไปเรื่อยๆเขาก็ไปหาบ้านเรือนต่างๆน่าสนใจครับมีช่างภาพคนไทยคนหนึ่งถ่ายประมาณนี้เหมือนกันครับสวยมากรู้สึกว่าพี่พี่มินตราครับเดี๋ยวผมไปลองหาให้ดูีกที เขาถ่ายโปรเจกต์ตอนไปนเรียนต่อที่ต่างประเทศครับถ่ายสวยเหมือนกันเลยครับสุดยอดมากครับคือไปหาบ้านมาแบบดีมากครับเล่มนี้ก็เป็นเล่มหนึ่งที่ดังมากเหมือนกันครับก็จะเห็นว่าการถ่ายโอเวอร์เนี่ยมันมีเทคนิคในการถ่ายที่หลากหลายแล้วก็สามารถเลือกวิธีการเล่าได้เยอะมาก <laughs> เพราะว่าเราจะถ่ายเป็น ตอนกลางวันสว่างเกินก็ได้ตอนคืนสว่างเกินก็ได้นะครับมันมันมีวิธีการเล่าที่เยอะมากแต่น่าจะมีครับนี่พมพมิมตราชึบเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสุดยอดมากเอ๊ะเพราะงั้นการบ้านวันนี้ง่ายมากครับไปถ่ายคือผมพูดว่าง่ายทุกครั้งตอนทำมันยากครับง่ายง่ายผมแล้วง่ายสังผมก็พยายามจะถ่ายน่าจะมีเว็บของพี่เขานะครับเออไอ้ยะนี่ บอกว่าพี่เขาเขาแยก IG จีผมต้องไปกดตอนแรกนึงว่าพี่เขาใช้ IG เดียวกันสุดยอดครับนี่สุดยอดถ่ายกลางคืนโอเวอร์จัดจัดนะครับ hey, ร <c oughs> ก, over, บก็วิธีการเลือกบ้านไม่เหมือนกันนะครับวิธีการเลือกสถานที่อะไรเงี้ยสุดยอดมากนะครับก็ฝากไปถ่ายโอเวอร์เอ็กซโพเชอร์ให้ เล่าเรื่องอะไรสักอย่างลองลองเทคนิคดูครับลองไปถ่ายกลางคืนให้มันโอเวอร์กลางวันให้มันโอเวอร์ถ่ายหลายๆรูปก็ส่งมากี่รูปก็ได้ครับไม่มีปัญหาว่าลองทําดู experimental ตัวเองเลยว่าอะไรมันเหมาะไม่เหมาะก็อย่าลืมทั้ง under ทั้ง over เปิดความหลากหลายดูนะครับสวัสดีสวัสดีครับ